ย่างพี่ตาอู๋เขาบอกว่าเขามีความสามารถแต่คุณกับบอกพวกเราว่าคุณไม่มีความสามารถอะไรเลยแล้วคุณต้องขอบคุณแฟนๆมากในการที่คุณมายืนอยู่ตรงนี้คืออะไรฮะคือจะมันเป็นจังหวะชีวิตด้วยครับพี่เกลือเพราะว่าคือตัวผมเองอ่ะไม่เคยฝึกร้องฝึกเต้นมาเลยเพราะว่าผมมุ่งแต่เรียนเป็นเด็กเรียนมาเลยเต้นไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนอะไรคือเราก็ไม่เคยแบบว่าทำอะไรตรงนี้แบบจริงจังเลยครับแล้วตอนนั้นอ่ะเหมือนผมจะมีถ่ายซีรีส์ผมแคสของเอทามาได้แล้วเขาว่ามันรายการลาไซคอนเป็นรายการที่ค่ายแต่ละค่ายเนี่ยต้องส่งตัวแทนไปครับแล้วในค่ายผมว่ามี14คนครับคือเขาก็เลือกผมมาด้วยอ่ะคือตอนนั้นผมก็ถามเหตุผลเขากลับไปว่าตอนนั้นเขาเลือกผมไปเพราะอะไรเขาก็บอกว่าเขาเห็นความสู้ในตัวผมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะส่งผมไปผมก็รู้สึกว่าจะไปดีไหมวะเพราะกลัวครับมีความกลัวคนเราที่ทำอะไรที่เราไม่เคยทำอ่ะพี่เกลือแล้วเราต้องไปทำในระดับที่แบบเวทีที่แบบคนเขาเก่งๆมีคนดูทั้งประเทศนะทั้งประเทศอะไรเงี้ยถ้าเราพลาดคือพลาดเลยใช่คือมันยิ่งใหญ่มากแต่ผมก็รู้สึกว่าเอาวะไหนลองเข้าไปสักตั้งวะอยากรู้ว่าถ้าเราพยายามหรือว่าเราสู้มันอ่ะมันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนเขาเจอผมด้วยครับเขาเลยไม่พลาดเลยแหมกำลังจะปูเข้าก็แล้วพอเราได้เข้าไม่แต่จริงๆนะในรายการเนี่ยคนรู้สึกได้เลยว่าคู่คุณคนเริ่มรู้สึกแบบชื่นชอบคู่คุณจากรายการนี้แหละด้วยความที่คุณก็เหมือนไม่เป็นมาเลยไม่เป็นมาเลยแล้วก็มีพี่ต้าอู๋คอยช่วยตลอดเวลาคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาครับคือด้วยความที่รายการมันเป็นแบบเด็ก35คนคือเพื่อนนิสัยดีกันมากๆเลยผมเข้าไปผมไม่ได้รู้สึกว่าฟีลแบบแข่งกันเลยก็โชคดีที่ผมได้เจอเขาเจอครั้งแรกคือที่แบบได้คุยกันจริงๆนะก็คือตอนห้องอัดเอามาช่วยเขาอัดเสียงตอนเพลงแบบแนะนำตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาอัดนานมากแล้วเขาก็ช่วยผมมาตลอดแล้วพอเราไม่ได้มีโอกาสสเตจแรกด้วยกันอีกก็ได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ได้เขาได้เลือกผมมาใน EP สเตจต่อไปจนได้มาเป็นแบบสเตจสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นลาสวันสมพงกันไหมสมพงอืมมาถึงแล้วแบบจังหวะใช่เอาพวกเราออกเรือกันเว้ยเหมือนกิ้งก่ากับใบห่านทองใบหยกตอนแรกนึกว่าจะแบบกิ้งก่ากับกิ้งกืออะไรวะโอเคอะไรวะเนี่ยแต่จริงๆอ่ะต้องขอบคุณรูปแบบรายการแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยที่ชื่นชอบเห็นอะไรในตัวผมนะครับก็ได้เลือกผมมาเป็น1ใน5คนจริงเพราะผมรู้ตัวดีพี่เกือบมันมีคนที่ในรายการที่เก่งกว่าผมอีกเยอะมากๆเลยในโลกนี้มีคนเก่งเยอะมากในโลกออฟโรดแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่าคนเก่งจะชนะเสมอไปเพราะส่วนใหญ่บางครั้งคนเก่งมักจะพ่ายแพ้คนที่พยายามมากกว่าผมว่าคุณมีสิ่งนั้นเลยทำให้แฟนๆรักคุณดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี